วิถีการดำรงชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันนี้นอกจากจะมีปัจจัย4แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีส่วนจำเป็นอย่างมากเพราะในการติดต่อสื่อสารการค้าขายการผลิตสินค้าต่างๆและอีกสารพัดล้วนต้องพึ่งพาไฟฟ้าเป็นหลักแล้วไฟฟ้าเข้ามามีบทบาทในสยามตั้งแต่เมื่อไหร่ผู้ใดเป็นคนนำเข้ามาเราจะพาย้อนไปดูกันสมัยแผ่นดินรัชกาลที่5เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเจิมแสงชูโตครั้งบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าหมื่นวัยวรนาถได้มีโอกาสเดินทางไปราชการที่ทวีปยุโรปได้พบเห็นการใช้ไฟฟ้าในประเทศต่างๆจึงมีความคิดนำแสงสว่างเข้ามาใช้ในพระบรมมหาราชวังต่อมาในปี2427จึงได้มีการนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ามาในประเทศไทย2เครื่องซื้อสายเคเบิลสำหรับฝังสายใต้ดินจากโรงทหารหน้าซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกระทรวงกลาโหมถึงพระบรมมหาราชวังและซื้อโคมไฟฟ้าต่างๆสำหรับใช้ภายในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในวันที่เปิดทดลองใช้แสงสว่างด้วยไฟฟ้าเป็นครั้งแรกนั้นปรากฏว่าบรรดาขุนนางข้าราชการและประชาชนต่างก็มาดูแสงไฟฟ้าอย่างแน่นขนัดด้วยความตื่นตาตื่นใจเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็ทรงโปรดเกล้าให้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างขึ้นในวังหลวงทันทีจากนั้นมาไฟฟ้าก็เริ่มแพร่หลายไปตามวังเจ้านายต่างๆกิจการไฟฟ้าในประเทศไทยเริ่มก่อตัวเป็นรูปร่างเมื่อบริษัทจากประเทศเดนมาร์กได้ขอสัมปทานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้เดินรถรางจากบางคอแหลมถึงพระบรมมหาราชวังเป็นครั้งแรกและได้ขยายการผลิตไฟฟ้าเพื่อแสงสว่างโดยติดตั้งระบบผลิตที่มั่นคงถาวรขึ้นที่วัดเลียบซึ่งก็คือที่ตั้งการไฟฟ้านครหลวงในปัจจุบันต่อมาในปี2457โปรดเกล้าให้ตั้งโรงไฟฟ้าขึ้นอีก1โรงเรียกว่าการไฟฟ้าหลวง3เสนซึ่งต่อมามีฐานะเป็นกองหนึ่งของกรมโยธาเทศบาลกระทรวงมหาดไทยและในที่สุดได้เข้าร่วมกับกิจการไฟฟ้ากรุงเทพจนกลายมาเป็นการไฟฟ้านครหลวงในปัจจุบันซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการและนนทบุรีรวม3จังหวัดสำหรับกิจการไฟฟ้าในส่วนภูมิภาคเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อทางราชการได้ตั้งแผนกไฟฟ้าขึ้นในกองบูราภิบาลกรมสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยและได้ก่อสร้างไฟฟ้าเทศบาลเมืองนครปฐมขึ้นเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชนเป็นแห่งแรกเมื่อปี2473จากนั้นไฟฟ้าจึงได้แพร่หลายไปสู่หัวเมืองต่างๆขณะเดียวกันก็มีเอกชนขอสัมปทานจัดตั้งการไฟฟ้าขึ้นหลายแห่งต่อมาในปี2477ก็ได้มีการปรับปรุงแผนกไฟฟ้าเป็นกองไฟฟ้าสังกัดกรมโยธาเทศบาลกระทรวงมหาดไทยและภายหลังก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองไฟฟ้าภูมิภาคแม้ไฟฟ้าในยุคแรกเริ่มจะดูมีความสำคัญไม่มากนักไม่เป็นที่นิยมและประสบกับปัญหาหลายประการแต่ไฟฟ้าก็ยังเป็นวิทยาการพื้นฐานที่สำคัญต่อประเทศในยุคต่อมาจากนั้นจึงค่อยๆเพิ่มความสำคัญต่อชีวิตและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยไปอย่างสิ้นเชิงจนกล่าวได้ว่าทุกวันนี้ไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตเลยก็ว่าได้